สวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะดิฉันอัยมันเอราคุณวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะวันนี้นะคะเราวนเวียนกลับมาในเขตอำเภอเมืองอ่างทองอีกครั้งนะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วมหาไทยไกลจากตัวเมืองแค่4กิโลเมตรเองค่ะมีอะไรดีมากมายในเขตพื้นที่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะท่านนายกค่ะเป็นคนเก่งแล้วก็สร้างผลงานมากมายและน้องๆ2คนค่ะที่นี่เป็น3ชายหนุ่มที่ทำงานแล้วก็เรียนท้องแถวกับเรานะคะเราไปพบกับหนุ่มๆพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวเรามี3คนไม่ใช่เหรอแล้วหายไปไหนคนนึงอ่ะอ๋อพอดีพี่แกเสียชีวิตไปคนนึงครับเสียชีวิตไปนะคะไม่สบายแนะนำตัวเลยค่ะชื่ออะไรคะครับผมมนตรีคำเดชครับตำแหน่งผู้ช่วยจังหวัดฟ้าที่นี่ครับครับผมนายสมหมายนาคเจียวทองครับตำแหน่งพนักงานทั่วไปครับโอ้ท่านผู้ชมคะใครบอกว่าคนที่จะเป็นนักข่าวท้องถิ่นหรือเป็นมือทำข่าวของแต่ละที่นั้นต้องจบประชาสัมพันธ์จบศึกไม่ใช่เราเห็นไหมคะว่าใครก็ได้สามารถเรียนรู้ได้นำเรื่องดีๆมาบอกต่อเพื่อเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้ท่านนายกชื่ออะไรท่านชื่ออภิชาติครับนามสกุลรอดประเสริฐครับเดี๋ยวที่ตั้งของที่ทำการนี่อธิบายจะข้ามนตรีอยู่ทางไหนเนี่ยโอ้มันอยู่ไม่ไกลจากไอ้ทำแยกปางอยู่ครับถ้าจะมาที่อบต.นี้ถ้ามาจากอ่างทองจะเลยสามแยกปางอยู่ครับที่ว่าจะเลี้ยวซ้ายไปพิเศษมาตรงยูเทิร์นแล้วเลี้ยวเข้ามาไม่ไกลครับประมาณ800เมตรครับ800เมตรต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าณวันนี้เราอยู่ในดินแดนชายแดนของอำเภออ่างทองติดกับอบต.เรานี่อบต.อะไรคะพี่ตุ่มอบต.หัวสะพานครับขึ้นกับอำเภอพิเศษละใช่ใช่ครับอย่างงั้นแล้วถ้าเกิดไปทางวิเศษนั้นก็ทางด้านนู้นก็จะติดอบต.อะไรถ้าไปทางด้าน8แก้วอ่ะไป8แก้วก็ติดอบต.ตรงนั้นก็เขตของหัวสะพานเหมือนกันครับอ๋อหัวสะพานหมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังภาพรวมนะคะความเป็นมานโยบายและเรื่องที่สำคัญกับท่านนายกอภิชาตินะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วกันเลยค่ะครับกราบสวัสดีครับผมนายอภิชาติรอดประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วและมหาดไทยนะฮะก็พอดีที่เรียกทั้งสองตำบลเพราะว่าในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วมี2ตำบลนั่นคือตำบลป่างิ้วและตำบลมหาดไทยนะครับมีประชากรรวมกันทั้งหมดนะครับประมาณ 7,000 กว่าคนครับทั้งชายและหญิงองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วได้มีโอกาสจะนำพาท่านผู้ชมทั้งหลายไปเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมนะครับในเรื่องของการทำดอกไม้ประดิษฐ์ใยบัวที่หมู่ที่4ตำบลมหาดไทยเราเรียกของศูนย์ศิลาวันนะครับและอีกที่หนึ่งที่จะพาไปเยี่ยมชมนั่นก็คือศูนย์เพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางนะครับแล้วก็เห็ดต่างๆเห็ดเข็มทองนะครับก็เป็นศูนย์อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลป่างิ้วนะครับของจ่าวิโรจน์ก็มีการผลิตก้อนเห็ดเป็นจำนวนเป็นแสนๆก้อนแล้วนี่เป็นคร่าวๆในเรื่องขององค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วนะครับนโยบายของผมก็คือทำยังไงให้ชาวบ้านเป็นสุขคิดยังไงให้มีความก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์ตลอดเวลาครับก็กราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมในเรื่องของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองของผมครับกราบขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะเราได้ฟังภาพรวมเรื่องน่ารู้ความภูมิใจนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วนะคะอภิชาติรอดประเสริฐกันไปแล้วในช่วงหน้าจะพาอาจารย์พุ่มกับทีมงานลงพื้นที่ที่ไหนคะมนตรีเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มเห็ดของจาร์โรดครับไกลไหมไม่ไกลครับแค่น่าจะประมาณ2กิโลจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วนะครับแล้วมีอะไรให้น่าสนใจบ้างที่ฟาร์มเห็ดมันจะเป็นการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดได้กินเดินนะคะเดี๋ยวจะลองให้อาจารย์ได้ชิมเห็ดที่แปรรูปอะครับค่ะแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปเลยครับแต่ช่วงหน้าไปกันเลยค่ะฟาร์มเห็ดจ่าวิโรจน์ค่ะ
ู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการที่นี่อ่างทองนะคะเรายังคงอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองค่ะในช่วงแรกนะคะเราได้ฟังภาพรวมเรื่องน่ารู้จากท่านนายกอภิชาติรอดประเสริฐนะคะว่าในเขตพื้นที่นี้มีอะไรดีเราขับรถไปอีก2กิโลเมตรทางไปอำเภอวิเศษชัยชาญขวามือค่ะเป็นทางเข้าทางเดียวกันกับตลาดน้ำพันเอกฟาร์มแต่ว่าอยู่ถึงก่อนตรงนี้เรียกอะไรคะน้องมนตรีครับอาจารย์ปุ้มที่นี่คือฟาร์มเห็ดของจ่าโรดซึ่งพื้นที่ประมาณ10ไร่กว่าซึ่งที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลป่างิ้วซึ่งรายละเอียดด้านในค่ะใครจะมาคุยกับเราในวันนี้คะของเป็นตัวของจาโรจน์เองเลยครับตัวจริงเสียงจริงนะคะซึ่งคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักของคนอ่างทองเป็นเขาเรียกอะไรนะกูรูด้านเห็ดโดยตรงเข้าไปข้างในเลยค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสไปรู้ว่ากระบวนการกว่าจะมาเป็นเห็ดที่ที่ไหนมีข้างในมีเห็ดอะไรบ้างครับพี่ตุ๊กเห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าและอีกหลายชนิดครับกินได้ไหมทานได้ครับแล้วอาจารย์ได้มีโอกาสกินไหมก็ต้องไปผัดเองค่ะงั้นเราเข้าไปข้างในอะไรค่ะครับผมโหข้างในนี่กว้างมากเลยนะแล้วเขาเปิดมานานหรือยังเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์โรดค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกันจริงๆนะคะก่อนที่จะมาวันนี้อาจารย์ปุ้มรู้จักกันอยู่แล้วเคยชิมเห็ดนะคะหลายครั้งที่ตลาดน้ำนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะดีใจมากนะคะก็อาจารย์โรดอยากให้อาจารย์โรดเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาในการตั้งฟาร์มของอาจารย์โรดเนี่ยเป็นยังไงเราคุยกันแล้วเดี๋ยวปุ้มจะลงพื้นที่ทำด้วยค่ะอาจารย์โรดตั้งมานานยังฟาร์มเนี้ย28ปีจริงหรอจริงๆโอ้น้ำท่วมก็ไม่ได้หยุดน้ำท่วมก็ทำนะและที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือแรงงานในพื้นที่คนในตำบลบางยิ้วเนี่ยคนในตำบลป่างิ้วเป็นการสร้างแรงงานด้วยการเพาะเลี้ยงเห็ดเนี่ยมันลงทุนครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้นานแล้วราคาดีแล้วแนวโน้มตลาดไม่ตายมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มต้นนำเป็นโรงงานเราเริ่มต้นจากการไปเรียนรู้ตรงไหนคะมีประสบการณ์มาหรือว่าจบเกษตรมาคะที่ทำเห็ดเป็นนี่ผมทำเป็นครับคนแรกไปดูที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีให้ดูปรึกษาใครก็ไม่ได้ปรึกษามาจากหนังสือของพวกด็อกเตอร์อนนท์ของอะไรครูพักรักจำอ่านหนังสือแล้วก็ทำผมรับรายการด้วยแล้วก็ทำเห็ดคู่กันไปด้วยผมทำหลายอาชีพอาชีพหลักคือราชการรับราชการตอนนั้นอาชีพทำคู่ไปก็ค้าขายก็ไม่ประสบผลทำนาก็ไม่ประสบผลมาทำเห็ดเนี่ยเขาจบผมเลยแล้วตลาดอีกไกลนี่ก็เป็นอีกความภูมิใจนึงอย่างที่ท่านนายกว่านะคะว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เรารู้จักแต่พี่โรจน์นะคะเห็ดที่เอาไปทอดขายกินกันตลอดเวลาวันนี้มาเจาะเบื้องหลังนะคะว่าอีกมุมนึงแปรรูปอีกมุมนึงของจังหวัดอ่างทองนะคะว่ามีคนเก่งๆนะคะที่เก่งด้วยสมองและประสบการณ์จริงๆสามารถทำมาเป็นศูนย์เรียนรู้เดี๋ยวเราจะลงไปดูนะคะขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเห็ด1ถุงจนกระทั่งในพื้นที่10ไร่ที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยมีอะไรบ้างในฟาร์มเห็ดจ่าวิโรจน์ที่อำเภอเมืองอ่างทองตำบลป่างิ้วแห่งนี้กันค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาก้าวสู่ขั้นตอน7ขั้นตอนค่ะกว่าจะทำเห็ดออกมา1ก้อนเพื่อให้ได้รู้ว่าขั้นตอนในการที่จะให้เด็ดเห็ดออกดอกนะคะครับเขาเรียกดอกป่ะพี่เห็ดดอกครับค่ะออกมานี่เป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกเลยพี่โรจน์ทำไรขั้นตอนแรกมันเริ่มไปจากขี้เลื่อยเนี่ยจ้ะขี้เลื่อยนี่จะต้องเป็นไม้ยางพาราเป็นขี้เลื่อยของไม้ยางพาราที่จะออกดีวันนี้เรามีแรงงานพิเศษค่ะหนุ่ม2หนุ่มนะคะนอกจากเป็นพิธีกรยังมาเป็นแรงงานที่จ่าโรจน์ด้วยอย่าลืมติปเขานะพี่เราตักขี้เลื่อยไปแล้วเดี๋ยวเอาไปผสมเตาเครื่องผสมหลังจากที่เราใส่ไปในนี้แล้วต้องผสมกับเครื่องผสมนี้นานไหมคะพี่โรจน์ให้มันเข้ากันอ่ะแ
ดูยังไงว่ามันได้ครับพี่เราต้องใช้กรรมเอาเพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดความชื้นค่ะถ้าเกิดกรรมมาร่วนสู้อย่างเงี้ยค่ะคือมันยังแห้งไปโอ้ค่ะถ้ากรรมมาแล้วน้ำไหลง่ามมืออย่างเงี้ยมันก็เปียกไปเปียกไปไม่ได้กรรมให้แน่นแล้วก็แตกสองอันสามอันใช้ได้แล้วอ๋อความชื้นพอค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของอาหารทั้งหมดแล้วนะคะก็เปิดประตูมันก็ไหลออกมาและตอนนี้ก็คือขั้นตอนบรรจุถุงถุงเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่คะพี่มันที่ถุงขนาด26 × 1226 × 12นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ตัวเล็กนะก็ทำเป็นใส่ลงไปเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วจากอบต.ช่างมาช่วยพี่วิโรจน์เนี่ยตู้ถุงนี้จะต้องไม่พับข้างถุงนี้จะต้องตึงค่ะตึงแล้วน้ำหนักจะต้องก้อนที่มาตรฐานจะต้อง9กิโลหรือ1กิโลตลอดเวลาที่เราอยู่ในฟาร์มเห็ดจ่าโร่นะคะความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานค่ะคนรุ่นตารุ่นปู่รุ่นป้ารุ่นยายเนี่ยรุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้ก็มีมีแต่เสียงหัวเราะค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากไม่เครียดเพราะว่าผู้นำเราคือจ่าโร่เนี่ยตลกอยู่ตลอดเวลานะคะเข้าคอก่อนนะคะเพื่อที่ฝึกให้คอแข็งๆตอนเย็นหลังจากที่เราเข้าคอแล้วพี่มาทำอะไรต่อก็เอามาเข้านึ่งฆ่าเชื้ออ๋อนี่เป็นตู้ฆ่าเชื้อตู้นึ่งฆ่าเชื้อตู้นึ่งขนาดเท่ากี่ลูกบาศก์เมตรนะพี่กี่เท่าไหร่ความกว้างอันนี้จุได้1,500ก้อนแต่ผมมี2เตาวันหนึ่งนึ่ง 3,000 ก้อนถ้าลูกค้าเร่งก็นึ่งวันละ 6,000 ก็คือซ้อนเข้าไปเนี่ยซ้อนไปเนี่ยค่ะได้ 1,500 ก้อนต่อ1เตาแล้วเราต้องนึ่งกี่ชั่วโมงคะนึ่ง4ชั่วโมงความร้อน100องศาเพื่ออะไรกันนึ่งเนี่ยค่ะฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อโรคจากที่มาจากขี้เลื่อยมาจากนู่นนี่นั่นก็ดีเพื่อให้ตรงนี้ไม่มีเชื้อโรคปลอดเชื้อโรคปลอดเชื้อโรคค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้ทำอะไรคะพี่ทำไมต้องมีแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะต้องตรงนี้ต้องสะอาดค่ะพวกมือพวกเสื้อผ้าพวกอุปกรณ์การที่จะเอาเชื้อไปลงถุงเนี่ยต้องสะอาดแล้วเชื้อมันเป็นยังไงพี่โรจน์เชื้อที่แรกมันจะแน่นอย่างเงี้ยอันนี้คือเชื้อเห็ดอะไรเชื้อที่ใช้ได้แล้วนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานเราต้องเขี่ยให้ร่วนแต่อุปกรณ์นี่ต้องสะอาดหน่อยต้องใช้แอลกอฮอล์ที่เราเห็นเป็นขาวๆนี่มันเชื้อราใช่ไหมคือเห็ดก็คือราชนิดหนึ่งใช่ที่เรากินได้ค่ะแต่พอเอาไปคนแล้วมันไม่ไอ้ขาวๆหายหมดเลยมันจะฝังอยู่ในเม็ดไม่ก็ฟางฝังอยู่เดี๋ยวพอเราไปลงนวดแล้วเขาก็จะเดินต่อจากอันนี้คือไม่ก็ฟางไม่เลยไม่ก็ฟางนึ่งเลยไม่กี่ฟางไอ้เขาฟางเข้าไปแล้วก็จะมีวุ้นเดิมจะแดงหมดเลยเนี่ยเป็นไม่ก็ฟางพอเอาวุ้นแต้มไปเขาก็จะเดินเชื้อจะเดินรอบพอเดินเต็มก็ใช้ได้แล้วและเชื้อขวดนี้เราไปเขี่ยลงในถุงได้เท่าไหร่พี่แล้วแต่คนมือหนักมือเบาถ้ามือหนักก็35ถ้าขวดนึงเนี่ยนะครับ1ขวดนี่ปริมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ย1ขวดเนี่ยมันมีปริมาณน้ำหนักอยู่ไหมว่าเราทำไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่าขวดโซดาค่ะมันคือขวดโซดานะคะท่านผู้ชมซึ่งในนี้ก็จะเป็นเชื้อที่เตรียมพร้อมจะบรรจุลงถุงที่ผ่านการอบแล้วนึ่งแล้วนะคะใน1ขวดของขวดโซดาตรงนี้ก็สามารถไปเขี่ยลงถุงต่างๆได้ถึง30ถึง35ถุงก้อนนะคะเยอะมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูน้องนี่น้องเขากำลังเตรียมจะไปเขี่ยโอเคเชื้อเห็ดใส่ไปถุงแล้วแต่เราจะเอาเชื้ออะไรเชื้อนางฟ้าแล้วก็เอาเชื้อนางฟ้าเขี่ยลงไปเขี่ยมาแล้วก็เอาสำลีมูอีกทีนึงมันไม่ได้เขี่ยมันจุ๊บเข้าไปนั่นแหละเทลงไปนั่นแหละเทลงไปบางที่เขาจะหาช้อนเขี่ยแล้วมันช้าอ๋อนี่ขั้นตอนที่6แล้ว6นะคะอันแรกก็ทวนก็คือมีขี้เลื่อยผสมอาหารเสร็จขี้เลื่อยอาหารผสมอาหาร
แล้วก็มาใส่บรรจุใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็หักคอเข้าคอนะคะแล้วก็มาเขียไปนึ่งก่อนแล้วเขี่ยเชื้อหกแล้วค่ะอีกตามเดียวคืออบบ่มค่ะและนี่คือกระบวนการสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะรอให้เห็ดออกดอกเรียกว่าการบ่มบ่มก้อนถามพี่โรจน์นิดนึงนะคะว่าโรงบ่มที่ถูกต้องนี่ควรจะเป็นยังไงคะโรงบ่มจะต้องเป็นที่โล่งลมพัดถ่ายเทได้โล่งและที่มีแสลมดำๆที่เขาคุมกันอยู่นั้นอันนั้นเปิดดอกเปิดดอกอ๋อหมายความว่าก็คือกระบวนการบ่มแล้วเสร็จแล้วบ่มนี่นานไหมคะกี่เดือนแล้วแต่ชนิดของเห็ดจ้ะถ้าเห็ดนางฟ้าก็เดือนนึงที่เราเห็นอยู่นี่คือเห็ดนางฟ้าเนี่ยมันเริ่มมีขาวๆขึ้นแล้วจนเต็มแล้วไงจากเป็นขี้เลื่อยจ้ะแล้วก็เอาไปเขี่ยเชื้อเมื่อกี้นะจ้ะแล้วก็เขี่ยลงไปตรงนี้ใช่ไหมฮะก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว่าจะเต็มนี่ก็เดือนนึงนี่จนเต็มแล้วหรือหน่อยเดียวค่ะหลังจากที่เต็มแล้วเราก็ต้องย้ายเขาอีกเข้าโรงเรือนโอ้เป็นแสนแสนหมื่นหมื่นก็ต้องนั่งย้ายกันอย่างเงี้ยเหรอพี่ขนเข้าไปเลยเข้าไปเปิดดอกกระบวนการสุดท้ายค่ะที่เรารอคอยนะคะขั้นตอนที่7คือการเปิดดอกนะคะนี่คือโรงเปิดดอกนะคะต้องโขนจากตรงนู้นเป็นร้อยร้อยแสนแสนหมื่นหมื่นก้อนมาไว้ที่นี่เข้าโรงเรือนแล้วเปิดดอกนี้ต้องอีกนานไหมคะกว่าจะดอกออกเปิดถ้าเห็ดขอนนี่ประมาณ3วันเนี่ยเริ่มออกแล้วเพิ่งเปิดเมื่อมอนซูนเนี่ยเริ่มออกแล้วสรุปนะคะว่ากระบวนการในการนำเห็ดกว่าจะได้1ก้อนที่สมบูรณ์ก็ประมาณไม่เกิน2 เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าดอกอะไรที่กำลังออกของเห็ดบ้างวิธีเก็บต้องใช้มีดตัดเราก็จับดอกที่ได้ขนาดอ่ะเราจะเอาไปก่อนเราจะตัดดอกที่ได้ขนาดไปก่อนโอ้แล้วไม่ดึงทั้งยวงไม่ต้องเพราะนี้ยังเล็กเกินไปนี่อันใหญ่อันนี้เดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงนี่อันจะโตแล้วจะมาเก็บใหม่ได้อันนี้อันใหญ่เดี๋ยวไปต้มกินกินสวยขึ้นนะแต่ทำเห็ดนี่หุ่นสวยนะเพราะมันร้อนก็ร้อนน้ำหนักลดน้ำหนักเลยน้ำหนักลดก้อนที่เลิกใช้แล้วมันมีเครื่องตีเหรอตีแยกถุงพลาสติกเนี่ยเอาออกไปทางแล้วของพี่มีไหมที่นี่มีไปดูเลยค่ะนี่คือคำถามสุดท้ายของการกระบวนการทำเห็ดตีออกไปก็เอาไปทำปุ๋ย อีกอันนึงก็เอาไปตอนไผ่วิธีตอนไผ่ก็มีเอาขี้เลื่อยเนี่ยไปทำเพราะแสดงว่าสามารถนำมาใช้ได้เนี่ยมีประโยชน์หมดเพราะในก้อนเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงมีลำดีเกลือยิบซ้ำปุนขาวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียก้อนเห็ดเนี่ยรากมันไม่ลึกเหมือนรากไม้อื่นหรอกมันจะเข้ามาดึงอาหารก้นเนี่ยไปไม่หมดมันจะเหลืออยู่ในถุงนี้เยอะแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยได้อีกครั้งหนึ่งมาใส่มะม่วงก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปตรงที่บ่อแปรรูปก้อนเห็ดหมดอายุที่เห็นนี้ใช่ไหมคะพี่โรจน์คือเครื่องแปรรูปของก้อนเห็ดที่เสียแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่โรจน์นิ่มแปรมันเอาเห็ดก้อนมันเป็นก้อนเห็ดอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะก้อนเห็ดอย่างเงี้ยมีพลาสติกแล้วก็มีขี้เลื่อยอยู่ข้างในใส่ลงไปในนั้นเลยถ้าเราจะผ่าเอาใช้แรงคนผ่าเนี่ยมันช้าแล้วก็ใส่ไปในตู้มใส่ไปแล้วมันก็จะตีขี้เลื่อยก็จะลงมาหลดแมงล่างเนี่ยขี้เลื่อยถุงพลาสติกไปโน่นเสร็จแล้วเราก็เอาที่ตีแล้วไปทำปุ๋ยเอาไปเพาะต้นไม้เอาไปตอนไผ่ตอนมะนาวอะไรเนี่ยได้โอ้เป็นการนำกลับมาใช้แต่ไม่สามารถเอาไปทำเห็ดได้อีกเอาไปทำอีกก็ได้ต้องผสมเป็นส่วนน้อยต้องผสมเป็นส่วนน้อยอ๋อเพราะว่ามันหมดเชื้อแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดผมยินดีจะสอนให้สอนให้ฟรีครับที่บ้านมาเป็นกลุ่มเป็นชุดหรือมาคน2 คนก็ได้เพราะที่บ้านผมทำทุกวันมีทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเห็ดสนใจที่จะมาที่ฟาร์มผม
ผมอยู่ใกล้ๆกับวัดม่วงเบอร์โทรศัพท์086-126-9155ครับเบอร์ของจ่าโรจน์ครับค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากเลยนะคะกระบวนการ7ขั้นตอนนะคะกว่าจะได้เห็ดออกดอกแต่ที่สำคัญค่ะเราได้ทราบแล้วค่ะว่าก้อนเห็ดที่หมดอายุแล้วยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกทำปุ๋ยได้ค่ะจาโร่เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนจังหวัดอ่างทองแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะที่จะช่วยกันสานต่อเรื่องดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณพี่โด่มากค่ะค่ะแล้วก็ยังบอกนะคะว่ายังไม่จบค่ะช่วงหน้าพาอาจารย์ไปไหนไปสวนศิลาวันครับซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ไปจากที่นี่นิดเดียวเองครับตรงข้ามที่สวนศิลาวันมีอะไรครับพี่ตู่มีดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวครับค่ะดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวแต่ว่าอาจารย์ฟังจากทางท่านนายกมาบอกว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์วิปัสสนาด้วยร่มรื่นร่มเย็นสงบใจเพื่อให้ได้ความสำเร็จในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่อย่างทองกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วไปที่สวนศิลาวันในเขตนี้กันเลยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของรายการที่นี่อ่างทองนะคะเรายังคงอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำเห็ดก้อนที่ฟาร์มจ่าโลดนะคะข้ามฝั่งไปอีกประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะคะในเขตพื้นที่ตำบลมหาดไทยมหาดไทยนะคะเราก็มาถึงตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้สวนศิลาวันครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงคือกลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลมหาดไทยค่ะนี่เลยค่ะที่อาจารย์ปุ้มถืออยู่ในมือนะคะเป็นดอกไม้สีสันต่างๆเป็นดอกกุหลาบทำมาจากกระดาษสาวันนี้ค่ะใครจะมาเล่าให้เราฟังว่ากลุ่มอาชีพหรือกลุ่มตรงนี้ทำอะไรมีความเป็นมาอย่างไรชื่ออะไรคะเดี๋ยวตรงนี้ต้องรบกวนเดี๋ยวให้พี่จี๊ดซึ่งเป็นเลขาธิการของกลุ่มสตรีสหกรณ์มหาดไทยได้มาคุยกันนะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้เราเห็นกลุ่มสตรีประมาณ10กว่าคนรวมตัวกันกำลังทำดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยู่ในมือนี้นะคะไปเจอคุณจิ๊กกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับคุณจีนค่ะซึ่งเป็นเลขากลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยค่ะและในห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องร้านค้าหรือว่าเป็นโชว์รูมภายในนี้ก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมดที่ทำจากกระดาษสาวันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะว่ากลุ่มแม่บ้านมหาดไทยที่เราเคยมาทำข่าวทำรายการกันหลายครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรดอกไม้ที่อยู่นี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้ดีใจค่ะได้คุยกับเลขาคนเก่งสวัสดีค่ะน้องจิ๊ดสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้มเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วจิ๊ดก็คงจะรู้จักอาจารย์ปุ้มมานานแล้วเหมือนกันจริงๆเรามาคุยกันนิดนึงว่ากลุ่มตั้งมานานยังตั้งเมื่อพ.ศ. 2542ค่ะ13ปีค่ะแล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนทั้งหมดมี30คนค่ะแต่ว่าที่มาทำประจำก็คือประมาณสักเกือบ10คนเพราะส่วนใหญ่จะรับแบบเอาไปทำที่บ้านทำที่บ้านค่ะไปติดพวกกีบพวกนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะติดกีบแล้วก็ติดใบเนี่ยค่ะติดลวดค่ะใครเป็นคนมาเริ่มสอนทำดอกไม้แต่แรกเลยก็เดิมทีแล้วที่นี่นะคะคือว่าเป็นที่ของท่านประธานนะคะท่านขอกล่าวชื่อนะคะท่านอาจารย์พรเพ็ญถิ่นว่องท่านเป็นก็คือปฏิบัติธรรมอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุ่งนาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ท่านก็เห็นแบบว่าคนแบบเอายาไปโรยแล้วแบบเอานกไปขายอย่างนี้บ้างแล้วก็จับปลาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกเอ๊ะคิดยังทําอะไรดีเนาะที่เขาจะได้มีงานทําแล้วจะได้ไม่ต้องไปทําตรงนี้ท่านก็เลยตั้งเป็นกลุ่มเดิมทีคือเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีก่อนคือท่านตั้งขึ้นมาเองใช้ทุนส่วนตัวอะไรตั้งขึ้นมาเองแล้วท่านก็เนี่ยค่ะทำคือทุกอย่างคือท่านอาจารย์พรเพ็ญถิ่นว่องเนี่ยจะเป็นคนสอนทุกอย่างเลยโอ้ท่านมีความรู้ด้านนี้ค่ะท่านคือท่านชอบอะค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราออกร้านที่ไหนบ้างปัจจุบันนี้ตลาดว่าตลาดเราส่วนใหญ่นะคะจะเป็นส่งออกจะเป็นประเทศฝรั่งเศสออสเตรเลียญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็มาเลเซียค่ะนะคะผ่านกระบวนการยอมรับของต่างประเทศแล้วเหรอค่ะอะไรที่เราส่งออกดีที่สุดดอกอะไรที่ส่งออกดีที่สุดตอนนี้นะคะตอนนี้ที่ลูกค้ากำลังฮิตติดตลาดเลยคือกุหลาบจริงเหรอจ้ะกุหลาบเนี่ยนะค่ะ
จะเป็นดอกเล็กอย่างนั้นนะคะดอกเล็กๆตอนนี้เขาลูกค้าหลายประเทศกำลังเป็นที่ต้องการนิยมแล้วเขาส่งผ่านตัวกลางใช่ไหมหรือว่าเราส่งออกเองแล้วอาจารย์ยุทธวิลาวันไปติดต่อเองอาจารย์เลยนะคอนเทนต์ค่ะอาจารย์บันเพนไปติดต่อเองคือตอนนี้ค่ะคือเราก็ไปออกงานนะคะตามที่ว่าหน่วยงานทางราชการแบบพัฒนาชุมชนพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะเชิญเราไปออกงานเราก็ไปแต่ว่าไปบางครั้งเราก็ขายไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเราไปสร้างชื่อไปสร้างแบรนด์นะคะเป็นที่รู้จักจนกระทั่งมีคนสนใจสามารถที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ต่อซึ่งจริงๆอย่างอาจารย์พุ่มลงพื้นที่มาหลายกลุ่มนะคะก็จะเจอสภาพแบบนี้ก็คือว่ามีแมวมองนะคะคนบางคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นสินค้าว่ามีค่าแต่แมวมองซึ่งเขาติดต่อต่างประเทศเขากลับมองว่าสินค้าในบ้านเราอ่างทองแล้วเนี่ยส่งออกได้หลายแห่งเหลือเกินนะคะก็วันนี้ก็ดีใจคนลูกเลยค่ะเพราะจริงๆนะพอได้บอกว่าส่งออกไปต่างประเทศต่างๆนั้นถือว่าวันนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วอาจารย์ถามที่ทำไมถึงทำเป็นดอกใหญ่โตมโหฬารชื่อแบบนี้ล่ะคะไหนจี้หยิบมาดอกนี้ค่ะก็คือว่าเนี่ยนะคะสมัยก่อนนี่ก็คือว่าที่กลุ่มอื่นเนี้ยจะไม่มีเลยที่กลุ่มมหาไทยเป็นที่แรกที่ทำเป็นดอกกุหลาบดอกยักษ์เพราะว่าท่านอาจารย์คือชอบดอกไม้ท่านอาจารย์พรเพ็ญนะคะท่านก็เลยไปที่ของแม่ย่าค่ะเชียงใหม่ท่านก็ไปเจอกุหลาบดอกใหญ่ท่านก็เลยไปถ่ายรูปมาแล้วท่านก็มาทำพอทำไปงานสหกรณ์แห่งชาตินะคะปีแรกขายดีมากก็เลยมีมาจนถึงทุกวันนี้ราคาดอกเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ดอกละ120ค่ะราคาปลีก120บาทค่ะใช้เวลาทำกี่วันคะกับงานดอกหนึ่งเนี่ยดอกหนึ่งมันมีขั้นตอนในการทำอะค่ะถ้าเข้าเป็นดอกเลยก็วันนึงได้ 2-300 ค่ะและแสดงว่า30คนของกลุ่มที่เหลืออยู่ตอนนี้เราแบ่งเป็นหน้าที่คนนี้เข้าดอกคนนี้ทำก้านคนนี้ทำใบอาจารย์จะให้จิตเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะว่าขั้นตอนดอกกุหลาบดอกหนึ่งเนี้ยมันต้องทำอะไรบ้างได้ค่ะก็คือว่าขั้นแรกนะคะเราจะใช้กระดาษที่เป็นแผ่นเนี้ยมาตัดให้เป็นตัดเครื่องนะคะเพราะว่าเราจะตัดมือไม่ไหวแล้วเป็นแบบค่ะจะมีโมตัดตัดมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปจุ่มสีตามที่ลูกค้าสั่งค่ะแล้วก็ตากพอแห้งเราก็มาทำขึ้นเป็นดอกไม่ยากค่ะขึ้นเป็นดอกแต่ม้วนเนี่ยเราม้วนตามแบบเขาก็คือว่าพอมันแห้งใช่ไหมคะแห้งปุ๊บเราก็เอามาม้วนก่อนม้วนให้เป็นเอากรีบแต่ละกรีบเนี่ยค่ะหนึ่งกรีบเนี่ยก็มาม้วนม้วนเสร็จปุ๊บเราก็มาแปะเข้าเป็นดอกอ๋อค่ะแล้วหลังจากตรงนี้นะคะพอเป็นดอกเรียบร้อยแล้วเราต้องไปฉีดอะไรเคลือบกันเชื้อรากันมอดอะไรอีกไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่ากระดาษเราทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะกระดาษนี่คือแบบเราใช้กระดาษอย่างดีได้สาแท้ค่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาอยากให้คุณจิ๊ดเชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็ที่กลุ่มก็ไม่ค่อยได้ออกงานนะคะพักนี้ฝนมันตกก็ยังไงก็เชิญมาที่กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลมหาดไทยแล้วกันค่ะมาง่ายๆค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงค่ะ0819181620ค่ะราคาเลยอีกทีนะคะก็ติดต่อโดยตรงนะคะสั่งออเดอร์หรือต้องการมาศึกษาหาความรู้ก็ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองได้เลยค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะคะเอาไว้จำหน่ายสินค้าเป็นพวกดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมดอยากให้คุณจี๊ดฝากอีกทีนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรที่คนก็จะมาติดต่อขอซื้อดอกไม้ประดิษฐ์นี่คะ081ค่ะ918-1620ค่ะ0819181620นะคะง่ายๆเลยค่ะเข้ามาทางไหนอธิบายอีกทีนึงค่ะที่ตั้งอ๋อก็คือว่าก็เข้ามาทาง8แก้วนะคะค่ะแล้วก็พอถ้ามาจากอ่างทองก็คือว่าตรงเข้ามาถึง8แก้วฝั่งวัดลิ้นทองนะคะเพราะว่ามันมี2ฝั่งอาจารย์หลงมาแล้วต้องเข้าฝั่งวัดลิ้นทองนะคะแล้วก็เข้ามาสักประมาณสัก2กิโลมั้งคะแล้วก็จะมีสะพานปูนเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะเจอป้ายอยู่ตรงข้างหน้าค่ะสวนศิลาวันนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งกลุ่มสตรีสหกรณ์นี่แหละค่ะให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากบอกว่าช่วยกันอุดหนุนนะคะสิ่งที่ทำขึ้นจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านที่นี่ด้วยค่ะขอมอบดอกไม้ให้อาจารย์นะคะที่มาที่ชมที่กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลมหาไทยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณจิ๊ดสีเขียวค่ะครับแล้วในคณะผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ขอมอบดอกไม้ให้อาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
หัวใจตอนก็ยังโสดนะคะค่ะเพราะงั้นดอกไม้สวยๆก็ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพรวมน่ารักน่ารักทุกท้องที่ที่เราลงพื้นที่เราก็จะได้เจอคนดีๆเรื่องดีๆและสิ่งดีๆนำเสนอท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วกันอีกสักครั้งนะคะไปพบท่านนายกพิชาติครับรอดประเสริฐรอดประเสริฐนะคะไปฟังนโยบายว่าวันนี้ท่านมีนโยบายอย่างไรในการบริหารงานกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากไปค่ะเราจะกลับมาคุยกับท่านนายกอีกสักครั้งนะคะว่าหลักในการทำงานนโยบายหรือประชาชีวิตของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะกับการทำงานทุกวันนี้ค่ะครับหลักการทำงานของผมทำยังไงให้ชาวบ้านเป็นสุขคิดยังไงให้ก้าวไกลไปข้างหน้าไม่เรียนแบบตามหลังคนอื่นนะครับทำวันนี้ให้ป่างิ้วดีที่สุดขอบคุณมากทำอยู่นี้ให้ป่างิ้วดีที่สุดครับขอบคุณท่านนายกมากค่ะสั้นๆเลยนะคะว่าทำอย่างไรให้ทุกคนเป็นสุขแล้วดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วมหาไทยนะคะห่างมาแค่4กิโลเมตรเท่านั้นอีก1ปีนั้นก็จะได้เห็นสวนสุขภาพชื่ออะไรนะคะท่านอีกทีคะรัดหนองรัตเพียนนะครับหนองรัตเพียนนะคะอีก1ปีนะคะก็จะมีโอกาสสวนน้ำเป็นสวนนะคะสวนข้าวพรนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคนในอำเภอเมืองเนี่ยค่ะจะได้รู้นะคะว่าวันนี้ค่ะมีอะไรดีๆมากมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วค่ะต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายกอีกสักครั้งนะคะน้องๆ นะคะพิธีกรภาคสนามแล้วคนที่เรียนทีมข่าวกันแล้วและพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะสู้ๆนะคะที่นี่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งค่ะแล้วพบกับรายการที่นี่อ่างทองใบนะคะดิฉันอัยมันเอลากรวัตจากอ่างทองนิวส์ค่ะอาจารย์ปุ้มค่ะจะนำเสนอเรื่องดีๆแบบนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้แล้วพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ